สบายดีสบายดีอันนั้นเป็นเปลือกไข่ข่อยเอามาใส่ผักผักข่อยมันข่อยงามแบบนี้แหละพวกเจ้าเบิ่งผักบ่งเบิ่งบักเขือเขียวอุ่มทุ่มหมากเล่นเขือแดงอ่องตองเบิ่งบักเขือข่อยนี่อันนั้นกำลังออกดอกหมากเพชรคือกันเบิ่งหมากกระทันก็โอ้ยสะอ่อนเด้พวกเจ้าสะอ่อนหลายสะอ่อนหลายภูมิใจกับเจ้าของที่มาโตได้อันหวังว่ามันสิอันไม่ยังอันใหญ่ให้ได้กินเบิ่งบักกัน Dragon Fruit แก้วมังกรกำลังออกดอกพวกเจ้ากำลังออกดอกกำลังสิบานบักก็เป็น 2-3 หน่วยพวกเจ้าในสิได้ปลูกไม้อีกก่อนบักนี่มันบ่มีดินนะพวกเจ้าอันนี้ก็บัก Passion Fruit แล้วก็โสมค่อยบักเล่นค่อยอันใดก็เขียวงามพวกเจ้าบ่ฮู้ว่าเป็นตัวมีหยังมากินบักเล่นค่อยเขียวอยู่มันก็ยังมากินพวกเจ้าอันแหนเบิ่งอยู่ทุกมื้อก็ยังบ่เห็นบ่ฮู้ว่าเป็นตัวมีหยังมันมากินยามใดก็บ่ฮู้อันนั้นก็ต้นมันก็สูงสูงนะก็ต้นนั้นหมักถั่วมันก็ขึ้นไปเกี่ยวใส่กับต้นหมักพีชบักพีชบ่มีหน่วยมันก็กองลงมาให้ข่อยกองลงมาให้ข่อยให้ข่อยได้ยืดเอาได้สบายข่อยก็นึกว่ามันขึ้นไปพุ่นแล้วข่อยสิจังได้ข่อยสิไปเอาได้ก็สิหลังบ้านข่อยก็ประมาณจังซี่แหละพวกเจ้ามีแต่ต้นไม้ต้นตอกบ่มีทางสิย่างอันนั้นพอได้ย่างอันนั้นหลังบ้านบ่มีหลายอันนี้ก็ต้นมากันมอนมอนเลี้ยงมอนอันเป็นตลอดปีแอปเปิ้ลนี่ก็แอปเปิ้ลฟูจิพุ่นนะอันนี้ก็เครือข้าวเหาะงามงามผักนางเลิศก็งามหลายผักนางเลิศคันแม่นยามฮ้อนสิแล้วเพิ่นขึ้นมางามอีกเพิ่นบอกเครืออันนี้มันอยู่ในกระถางอยู่หลังบ้านเบิ่งอันนั้นผักค้าค่อยๆตัดมาแล้วค่อยก็ไปเน็บลงใส่หั่นมันก็ปงยอดออกมาหั่นดิพวกเจ้าปงหน่อน้อยออกมาอันนั้นตัดงามมันลงแล้วเอามาเสียบใส่ว่าสิให้มันได้ฟุ่มใหญ่เนาะอันนั้นดองเบิ่งมันเป็นยังไงเบิ่งหน่อกล้วยขอออกมาหลายหลายหน่อกล้วยครับเป็นหน่อไม้คือสิดีเนาะพวกเจ้าค่อยก็เอาไว้ประมาณ3ต้น4ต้นนี่แหละอันนี้ก็บักเล่นนี่มีทั่วที่อันนี้ก็บักทั่วหน้าบ้านบักทั่วปลูกใหม่พวกเจ้าอันนี้บักทั่วทั่วฟุ่มอันนี้ก็ต้นมักหงใกล้กับหัวสิงไข่ปลูกเซลทุกแจอันนี้ต้นกล้วยต้นกล้วยเตี้ยอันนี้นะมักนาวมักนาวกำลังเป็นมักอันนาวบ่มีเม็ดอันนี้นะอันเป็นลายเติบปีนี่อันพอได้กินมักม่วงก็บ่เป็นลายมักม่วงก็เหลือแต่3 4พวดที่บ่กายนั่นแหละเป็นใบเบิดพวกเจ้าเป็นดอกลายอยู่มันหักกันมันลมมาแล้วมันบ่จับหั่นนะอันนั้นมันนั่นดอกมันเหี่ยเบิดอันนี้ก็แม่นนั่นต้นหมากเพชรต้นหมากเพชรอันเก่าดอกเศรษฐีงามหลายอ